ดองกิจอตลาดต่างจังหวัดเปิดสาขาที่6ดองกิสาขาเจบาร์ศรีราชาพร้อมเอาใจชาวศรีราชาด้วยร้านเซนซูชิสาขาแรกในประเทศไทยบริษัทดองกิประเทศไทยจำกัดร้านค้าอันดับหนึ่งด้านสินค้าประเภทของใช้และอาหารคุณภาพดีนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นในเครือบริษัทแพนแปซิฟิกอินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้งจำกัดหรือว่า PTIHเดินหน้ารุกต่างจังหวัดขยายตลาดสู่โซนภาคตะวันออกเต็มตัวด้วยการเปิดตัวดังกิสาขาที่6สาขาเจพาร์คศรีราชาซึ่งเป็นสาขาแรกในต่างจังหวัดของดังกิในประเทศไทยพร้อมกับเปิดตัวร้านเซนซูชิร้านซูชิที่ดำเนินการโดยดังกิสาขาแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อต่อยอดความสำเร็จของการเป็นเชแบนบรานด์สเปเชียลตี้สโตร์ยอดนิยมของผู้บริโภคชาวไทยภายใต้คอนเซ็ปต์Real Donkey はい、郊外バンコクから出た店舗というのは非常に管理が難しくなるので私たちの合弁先様である、サハ様の土地であったことからも非常に協力していただける部分からという店舗あとはやはり白茶という土地の観光産業の部分も非常にお住まいの方々が多いことからこの地に出店を決めました。ที่ขึ้นก่อนอื่นเลยครับอย่างแรกก็คืออันนี้เป็นครั้งแรกเนาะที่เราออกมานอกกรุงเทพนะครับก็คือเรามองว่าเรื่องของการซัพพอร์ตอะไรเนี่ยอาจจะยังยากอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ของทางสหพัฒน์ซึ่งเป็นจอยวินเจอร์กับเราอยู่แล้วนะครับก็คือเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีในทุกด้านนะครับก็คือมันก็ตรงนี้ก็จะช่วยเราด้วยในการที่จะขยายสาขามานอกกรุงเทพนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงครับก็คือศรีราชาที่ท่านรู้ทราบดีอยู่แล้วนะครับก็คือตรงนี้เราเป็นพื้นที่ที่มีทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งผลิตนะครับแหล่งโรงงานต่างๆนะครับแล้วก็มีที่ดินนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คือเราก็เลยเลือกที่เนี่ยเป็นที่แรกที่นอกจากกรุงเทพครับ今回は動物園のようなイメージまあ元々がどんどんどんきは日本の店舗はジャングルをイメージしてますのでまあそれに関連して動物園をコンセプトとして装飾しています。ก็คือของที่ญี่ปุ่นนะครับเขาจะแต่งเป็นสไตล์เป็นป่านะครับก็จะมีพวกต้นไม้อะไรใช่ไหมครับของที่เนี่ยเราอันดับนิดนึงเราทำที่เนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์สวนสัตว์ครับผม違うところというのは大きくはないと思っていますただ新しい試みとして生鮮の商品に関してはリリースでもお伝えしましたが人気の極み食パン黄色や和牛串や新しく寿司バイキングを取り入れて展開しています。ครับคือของที่เนี่ยครับถ้าพูดถึงเรื่องขนาดอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่ที่สุดก็จริงแต่ว่าก็คือเรามีเรื่องของอาหารสดนะครับหลายๆอย่างที่เข้ามาเติมนะครับที่นี่เราก็จะมีพวกของทานที่เรามาเริ่มที่นี่ด้วยครับอย่างเช่นพวกที่เป็นตัวเนื้อเสียบไม้อะไรแล้วก็จะมีส่วนของซูชิครับที่เราอะแดปต์มาปกติเป็นกล่องใช่ไหมทีนี้ก็คือลูกค้าสามารถเลือกเป็นคำนะครับได้ด้วยบังกอกとบังกอกでも買えるものがศรีราชาでも買えるというのが私たちがやるべきことだと思っておりますครับขอส่วนนี้ก็คือเมื่อกี้จะมีเรื่องของตัวขนมปังด้วยนะครับคือมีของเราแล้วก็ของที่เนี้ยก็คือที่คุณไปตามร้านที่กรุงเทพครับที่นั่นมีอะไรที่นี่ก็คือเสิร์ฟให้คุณได้เหมือนกันครับผมバンコクの方に足を運んでご来店いただいているお客様が非常に多くいらっしゃいましたまたライオンなど遠くの場所にお住まいのお客様がより多く日本の商品に触れていただけるように頑張ってお店を出しましたのでぜひお近くに寄っていただいた際にはどんどんどんきにお越しいただければと思いますのでお待ちしておりますครับก็ก่อนหน้านี้นะครับก็คิดว่าทุกท่านเนี่ยถ้าจะไปร้านเราเนี่ยก็จะต้องเข้าไปในเมืองเลยนะครับก็จะมีเรื่องของรถติดอะไรนะครับก็ตอนนี้เราออกมาตรงนี้แล้วนะครับก็คือเข้ามาใกล้ทุกคนมากขึ้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีลูกค้าท่านไหนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือระยองอะไรครับก็คือจะทุกคนก็นะครับก็มาเยี่ยมชมเรานะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้มีแผนในอนาคตต่อไปเรื่อยๆครับ